เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาลุยเกม FIFA 18เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเป็น EP ที่6แล้วนะครับที่ผมเนี่ยมาคุมทีมลิเวอร์พูลนะก็ตอนนี้ผลงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะโอเคยังไงครับระบบการเล่นก็ยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ครับต้องมีการแก้ไขพอสมควรนะฮะก็โอเคมาต่อไปนะครับไม่คุยกันมากก็มาเจอกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนเลยนะก็เหมือนเดิมครับพยายามเล่นแล้วก็อัพคลิปเกี่ยวกับเกม FIFA 18ให้บ่อยมากที่สุดนะครับนะก็มีคนเรียกร้องมาพอสมควรแหละนะครับก็พยายามหาเวลาเล่นให้มันได้แหละแทบจะทุกวันนะครับก็ถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้อัพก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะบางวันก็ไม่ว่างจริงหรือว่าอาจจะติดธุระจริงๆครับคือก็รู้ๆกันแหละนะครับคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าเวลาที่ผมต้องเล่นเนี่ยมันก็ค่ำแล้วครับดึกแล้วเช้ามืดอ่ะนะครับก็2-3นะครับเวลาที่ผมได้อัดคลิปเกมนะครับว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับชุดเก่งของเราเหมือนเดิมไปกันเลยฮะเจอท็อตแนมสเปอร์ครับก็เราเนี่ยต้องเอา3แต้มนี่ครับเพื่อจะกลับมาเป็นที่1อีกครั้งนะครับตอนนี้เวสต์แฮมนะขึ้นไปอยู่ที่1ละโอเคฮะโรเบโต้เฟอร์มิโน่ครับภาพจับมาฮัลโหลสมิธ is with me I'm Martin Tyler delighted to have your company for this match todayเดลเลียลีฮะระวังคนนี้ไว้เลยครับแฮร์รี่เคนตัวอันตรายเนี่ยจุดอ่อนเราคือลูกกลางอากาศนะแต่ว่าพอมีฟันไดมาก็น่าจะดีขึ้นนะครับต้องรอดูกันแหละว่าจะโดนลูกกลางอากาศเปล่าโอเคครับLoris Karius is the goalkeeper today. Van Dijk plays with Joel Matip as the centre backs. Adam Lallana starts. He was man of the match last game. It's good to see them going with two strikers today. Salah, Milner, เติมขึ้นมาขวางสนามออกมาแล้วไปแล้วชิมเบอร์เลนแม่จับบอลลันอีกแล้วชิมเบอร์เลนช่วงนี้จับบอลลันบ่อยโฟมิโน่ครับลงมาเอาบอลด้านล่างเลยฮะโอ้ยซานเชสเข้าบอลเร็วเอาเนี่ยด้านหน้าตัดบอลได้ชิ่งมาชิ่งกลับไปสักไกลเลยโอ้โหโอลิเย่นี่ผ่านบอลไม่แม่นเลยฟานไดเอาเนี่ยเฮลิคีนจับไม่อยู่แล้วด้วยตอนนี้อันตรายมิวเนอร์แล้วโอ้ยโอ้โหทำไมไม่จับเนี่ยตั้งเกียร์เป็นใหม่ฟานไดครับSpurs certainly will want to impose themselves on a match, but it might not be easy for them to do that. Certainly not straight away. No, I think defensively, Martin Tottenham have to something approach the match. Oh, you've got the ball, you've got Chamberlain. Nathaniel Clyne. Clyne, ขวางมาโดนอ่านก่อนเอาแล้วงานเข้าแล้วฮะโอ้ยทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วโรเบิร์ตสันหลุดตำแหน่งมายิงคาริโอสครับเซฟไว้ได้โวยเพื่อนเลยทีเดียวครับคาริโอสครับโรเบโต้เฟอร์มิโน่ลาน่าลาน่าได้บอลเอ้าโอ้โหผมคิดว่ามันจะล็อกให้นะฮะมันไม่ล็อกตัวผู้เล่นให้โยนมาแล้วเฮนรี่เคนอันตรายมากแล้วสเปอร์เริ่มมีตอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเลี้ยวบูยังเดินเกมไม่ได้เนี่ยเ
แล้วโอ้โหโชคดีไปครับเดลีอาลียิงไม่ดีนะมันโอ้โหจ่ายบอลจ่ายไม่ดีครับวันนี้วางไม่ดีครับผ่านบอลกันค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยโรเบิร์ตสันครับเบิ้ลมามิลเนอร์มิลเนอร์ขวางมาดันเทเลนคลายนี่ฮะอ่านอีกแล้วโอ้เฮลิเคนครับยิงอัดเอาโอ้โหโดนอ่านทุกเม็ดเลยอ่ะขวางมาครับมาเตเรียนคลายเชมเบอร์เลนครับโรเบิร์โตฟิร์มิโน่เอาครับลาลาน่าลาลาน่าเห็นฟิร์มิโน่โดนเข้าเร็วอีกครับมิลเนอร์มิลเนอร์ลากมาขวางมาVan Dijk. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Offside ครับซาร่านี่หายไปจากเกมเลยครับ Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Probing with the pass. โอ้โหซองฟาวเตะอย่างนี้ซาร่าทำชิ่งเฟอร์มิโนเห็นเอลชาลาวีเบิ้ลให้ซาร่ายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ขึ้นนำแล้วครับตั้งเกมกันไม่ได้ครับแต่ว่ายิงได้ครับตอนนี้เฮ้ยโอ้ต่อวันเขาทำครับเนี่ยดีดมาเอลชาลาวีเห็นมากๆซาร่ายิงมุมแคบเลยขึ้นเกมกันไม่ได้เลยครับมีจังหวะเดียวเท่านั้นนะยิงได้ครับWembley Stadium. Fans sit back in it for the start of the second half. To Robertson. It's a real shine to the play. In these kinds of attacks. เดินเกมเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรเราลงดีชนะก็จะขึ้นไปครับ And they're keeping the ball. That's the important thing. Milner.Nathaniel Klein. Good forward play from them. โอ้โหโรเบโต้เฟอร์มิโน่ต้องเบียดเอามาคืนเนี่ยโอ้วันทองเก้นครับเติมสูงเลยลาลาน่าครับเอาซองมินด้วยฮะมีความเร็วด้วยซองมาแล้วซองเบียดเฮ้ยโอ้ยชนขาเนี่ยคาริอุสได้แต่มองเลยอะขวางมาครับเชมเบอร์เลนวิ่งมาแล้วครับเชมเบอร์เลนเปิดเข้ามาโอ้โหเหมือนหมดแรงฮะโอ้โหรูคัสมูล่านะครับวิ่งเร็วด้วยนะเปิดมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาเลยครับโดนชนยังไม่ดีครับโรเบโต้เฟอร์มิโน่ตอนนี้
ทางลิเวอร์พูลปวดแล้วฮะลูคัสอยู่ในกลางเดี๋ยวชาลาวีลาน่าเฟอร์มิโน่ครับเอาเรียบทำชิ่งขึ้นมาเฟอร์มิโน่เปิดมาโอ้โหมันไม่ตรงหัวมันข้ามหัวชาลาวีไปแล้วสเปอร์ก็สวนขึ้นมานะครับเฮลิเคนโดนแทงทะลุช่องมาฟันไดดักได้ครับโอ้บาติฟครับแล้วคริสเตียนเอลิกเซนลงมาแล้วฮะตัวอันตรายอีกเช่นเคยครับแฟนอารีเลยโอ้โหแล้วสเปอร์บีบหนักเลยครับตอนนี้ดูครับไล่บี้ที2ตัวเอาเรียบซาร่าเห็นโรเบโตเฟอร์มิโน่ยิงแล้วเชมเบอร์เลนเอาบอลกลับมาได้ล็อกมาเชมเบอร์เลนโอ้โหเสียเลยฮะมาน่าต้องวิ่งกลับมาเอาคืนครับตอนนี้จะโดนสวนแล้วฟานไดขวางกลับมาเลยฮะเปลี่ยนตัวสักนิดหนึ่งครับก็เอาเซดริกซัวเรสลงมานะฮะเพิ่มความเร็วในแดนหน้าสักนิดหนึ่งครับเจมี่วาร์ดี้ฮะใช้งานหน่อยจ่ายบอลเบามากเอ้ามิลเนอร์ครับจ่ายบอลเสียดื้อครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับขวางมาโรเบโต้เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ไปได้ด้วยครับเฟอร์มิโน่หลุดมาแล้วเอลชาลาวีโอ้โหก็ยอมเซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้ไม่น่าพลาดเด็บเปิดมาเอลชาลาวีอีกแหมโอริเย่มองสกัดไว้ได้ถ้าถึงหัวฟานไดก็ไม่น่ารอดครับสัวเลสครับหลุดแล้วตอนนี้เฮนิเคนสวนกลับด้วยซ้อนไว้ก่อนครับเอาเรียบตอนนี้ได้ด้วยครับสวาเรสเห็นวาร์ดี้วิ่งโอ้โหวาร์ดี้ความเร็ววาร์ดี้มันโอ้โหจอยหลุดขออภัยด้วยฮะวาร์ดี้มันไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งนะผมก็จะใช้ความเร็วมันแหละแต่ว่าคือความแกร่งมันไม่มีอะแล้วโอ้โหอันตรายฮะแล้วหยอดริมๆซะหน่อยเรียบร้อยครับ 1-0 ก็เอาครับก็เล่นคือมันจะว่าดีมันก็ไม่ดีฮะมันยังครึ่งๆกลางอยู่ครับผลต่อบอลเข้าทำอะไรได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะจบดีเท่านั้นเองครับในเกมนี้มีฟานไดกลับมาก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะฮะตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งแล้วนะครับนัดล่าสุดก็ชนะท็อตแนมสเปอร์ชนะทีมใหญ่ๆมาหมดละก็นัดต่อไปหวังว่าจะไม่แพ้ให้กับพวกเนี่ยทีมที่ไม่ค่อยแกร่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูออฟฟิศกันสักนิดหนึ่งคลาวานก็แบบผมอยากเล่นเนี่ยนะครับทำไงดีอ่ะก็มันต้องใช้ก่อนนะครับต้องใช้ตัวหลักไปก่อนผมไม่อยากเสี่ยงนะครับเสี่ยงแล้วมันก็เดี๋ยวมันเกมเจอในศึกคาราบาวคัพอะเลยอีก
โอเคใช้หน่อยก็ได้ส่วนอาเลสครับก็เซดริกให้เล่นเป็นตัวริมเส้นดูครับเกมนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากครับพยายามคงตัวเดิมๆเอาไว้นี่ครับมาติดพักมากครับลงเล่นทุกนัดเลยมาติดอะหาแบ็กซ้ายลองเปลี่ยนดูครับโรเบโตโมเรโนบอยนาดุมครับเอ๊ะผมจะโรเตชันทีมแล้วเนี่ยอ่ะลองดูครับลองให้โอกาสตัวแบบตัวแบบนี้ดูบ้างครับตัวที่แบบไม่ค่อยได้รับโอกาสคือมันก็ถ้าจะพูดไปมันก็เป็นนักเตะสำคัญทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้แผนมันกำลังเล่นกันด้วยดีครับพวกมิลเนอร์ลาลาน่าอะไรมาเนี่ยผมคิดว่ามันลงตัวกับแผนผมมากกว่านะฮะนะฮะแต่ก็ไม่ประมาทครับก็เล่นตามเกมเราThis is the Liverpool side. Lloris Karius is the goalkeeper today. Nathaniel Clyne starts looking to continue his good form at the back. Jorginho Wijnaldum starts with Emre Can in central midfield. And it's rounded off the team with these two strikers. Huddersfield Town have this team at their disposal today. The kind of players that we expect, the kind of performances we expect from the individuals trying to make this formation work.Yeah, I mean, it can at first glance look cautious, but it just depends on the attitude of the players out there. And once they've got a foothold in this game, they can get a little bit more adventurous and push on. Nathaniel Clyne played forward, a bit of menace in this attack. โดนเบียดครับซาร่าถึงด้วยครับซาร่ายิงแล้วโอเคยิงมันข้างดีครับแต่ว่ามันแทบจะไม่มีแล้วนะโอ้โหจ่ายไอ้ฟันไดครับค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยทำให้คุมบอลยากโอ้โหเสียบจังหวะนี้In the goal charts. เดี๋ยวชาร์วี่ขอแล้วครับชาร์วี่โยกสวยชาร์วี่เอลชาร์วี่ยิงโอ้โหทำได้ดีมากครับผมก็ไม่ได้ดูภาพช้าซะด้วยดิจังหวะมันสวยงามมากเลยฮะหลอกยิงกันA good side they look at the moment. They won away their last game against Tottenham Hotspur. Yeah, good solid 1-0 win and capable of more of the same here. Pritchard. Shot on here. เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคาริอุสทำเสียวครับ Cedric. Here's Alex Pritchard. And here they are on the attack.ชนกันครับโอ้โหคาริอุสเอาละเครียดเลยครับคาริอุสบอกเล่นอะไรอย่างนี้ขวางมาซาร่าวิ่งไปเลยครับซาร่าซาร่าซาร่าแล้วยิงเข้าเลยครับเรียบร้อยครับขึ้นนำครับรู้ไหมซาร่านั่นเองจะใครล่ะเนี่ยวิ่งโอ้โหกองหลังฮัลเลอร์ฟิลด์วิ่งหน้าตั้งเลยครับแล้วยิงลอดขาเลยฮะIt's Liverpool ahead. Number 11, Jurgensen. Neatly intercepted. It's gone out of play and it will be a throw from that headed clearance. Ince. Oh. โอ้โหเกือบเป็นเรื่องครับดีดีครับที่ไม่โดนลูกเก็บตกplayer's broken down now El Shaarawy เส
ฟอร์มิโน่ครับโอ้โดดเดี่ยวพอสมควรเนี่ยเฟอร์มิโน่เปิดมาซาร่าเล่นยากไว้ฮะเฟอร์มิโน่ชานต้องมาแทนเอลชาลาวีก่อนครับโอ้ยผมแทงแล้วนะมันไม่แทงให้ซาลาวิ่งเติมสวยมากครับแทงมาโซเลสเห็นซาลาแล้วซาลาดึงเปิดมาโอ้โหมงมาโอ้สวยมากครับหยอดเข้าไปไม่ชนไว้ก่อนชนไว้ก่อนบีแกไว้ก่อนเราหลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ยแหมไม่หลุดครับand there is some backup for him in this position. Emre Can. Nathaniel Clyne. Well, this attack got a bit of menace to it. Here's Cedric Suarez. ดึงหลอกสวยแล้วเปิดไม่ดีสักเท่าไหร่ครับสวารีสยังรออีกโอ้โหเอ้าสถานการณ์ไม่ดีครับได้ลูกทุ่มเฉยเลยครับลิเวอร์พูลเปิดเข้ามาโมงแล้วฟันไรไม่น่าพลาดครับจังหวะนี could be a chance here they've got the ball into a good area เอาเลยครับครึ่งแรกก็นำอยู่ครับ 1-0 the start now of the second period เอาฟูมิโน่ได้เลยครับฟูมิโน่โดนชน Jonathan HogMcGregor. Now this looks promising. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Moreno. Roberto Firmino. Firmino. เอาเลยครับเซดริก ซัวเรส วิ่งทำทางแล้ว เอ้า ได้เลยครับ ซัวเรส ซัวเรส โดนชนซะก่อนไม่ใช่ตัวริมเส้นด้วยครับโซเลสเอาข้ามานี่ฮะโอ้กำลังจะชมเลยครับเอชลวีจับบอลไม่ดีครับหลุดออกไปสงสัยไม่ได้พักเนี่ยเล่นหลายเกมติดต่อกันแล้วเอ้าลอดขาด้วยครับทำได้ดีมากสวยครับเอลชาราวีโมเรโน่เติมมันแคบไปฮะมันโดนอ่านแล้วด้วยพาวานโอ้โหเบียดไม่ได้ฮะเอาเลยครับเอชาราวีโอ้เอายังได้อยู่ครับชาราวีโอ้ยสวยสวยเลยฮะจังหวะนี้ซาร่ายังมีสปีดความเร็วซาร่าหมดเหมือนกันอ้าวเอาเลยครับเรียกฟาวได้เดี๋ยวเราพักเอลชาราวีสักนิดหนึ่งนี่ครับใครที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเบนวูดเบิร์นนี้อย่าพึ่งแล้วกันเจมี่วาร์ดี้อ่ะผมต้องใช้บ้างเอาซาร่ามาเล่นตัวริมเส้นครับเพราะว่าซาร่าเล่นได้ well, พักเอลชาราวีบ้างนะฮะปั้นวาร์ดี้บ้าง
10, James Wendy. Ince. Jonathan Hogg. McGregor. Oh. In. He's coming forward with some danger. And here's the shot. Ooh, dear me, I'm howling. Place it, but he's placed it wide, sadly for him. Clava. Moreno. Wijnaldum. โดนประกบตามตัวเลยฮะบุกค่อนข้างยากตอนนี้ครับเริ่มเป็นช่องขึ้นเรื่อยๆบอลยังไม่ถึงเจมี่วาร์ดี้ฮะรอไปก่อนครับกำลังเคาะกันอยู่ครับถึงไวนาดุ้มยิงโอ้โหนะฮะเริ่มมีเคาะขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับการเคาะบอลNice return pass. Now they've got a chance in this part of the pitch. Oh, ริมเส้นหลุดฮะ The defender is able here to control the ball and clear. Mohamed Salah.โมเรโน่เติมมาวาดี้เอาหน่อยสิวาดี้วาดี้ครับโยกมาวาดี้ยิงโอ้ติดอีกครับวาดี้มงกลับมาโมเรโน่โอ้ซาร่าครับซาร่าแล้วเอ้าเฟอร์มิโน่ฮะThis is where managers really earn their money in a losing situation. They've got to make a substitution. Got to get it right, really, to have any chance of getting anything from the match. Still 1-0 here, with the time almost up. What about this impacting on their next game? Well, Liverpool go up against West Ham United. After this, they've been below expectations out here. They need to improve.Now this looks promising.เอาเนี่ยลูกเปิดเริ่มมาแล้วสัวเลสครับวายนาดุ้มมาที่ผมยังไม่รู้จุดใช้วาดี้สักเท่าไหร่ครับมันเร็วอยู่นะแต่คือนี่ครับมันบางชนบางบอลไม่ค่อยได้ฮะตอนนี้หูยอันตรายเลยฮะเสียวเลยฮะเอาเลยครับก็ชนะอีกแล้ว 1-0 เนี่ยเกมนี้ 1-0 เยอะจริงๆนะซาร่าครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับตอนนี้ก็ลำดับที่1เรื่อยๆครับโอ้โหเจอเวสต์แฮมแหละผมก็อยากรู้นะเวสต์แฮมเล่นดีตรงไหนครับทำไมมันถึงมาอยู่ลำดับ2ได้ครับนะลุยกันครับเสื้อมันเหมือนกันไม่เราใส่เสื้อแดงได้นี่ก็ชุดเต็มครับชุดนี้คลาวานได้ลงไปแล้วนี่ฮะมานี่เอ้ยลืมไปเลยนะว่ามีมานี่ฮะผมลืมไปเลยนะนี่ว่ามาเน่อยู่นะครับอ๋อมาเน่มันเล่นตัวด้านขวานะครับตอนนี้ผมเอาเชมเบอร์เลนเล่นอยู่โอ้ชิชาริโต้เนี่ยตัวทีเด็ดเลยอ่ะจะโดนไหมเนี่ย
โอ้โหมีซาวิดอีกซาวิดของแอตมาริดเนี่ยแล้วแซมไปซื้อมาครับโอ้บิ๊กแมตช์เลยครับโอ้เป็นแบบสำหรับวันนี้เลยนะWell, their last game they won at home against Huddersfield Town. Yeah, and plenty to admire in that 1-0. Mind you, I don't think they're going to get another victory. I think it'd be a draw. Two changes for West Ham. อันดับหนึ่งอันดับสองเจอกัน Angelo Ogbonna replaces. เปิดมาไม่ผ่านครับ Partnership with these two strikers up front. This is the Liverpool side. Lloris Karius is the goalkeeper today. Joel Matip starts with Virgil van Dijk at the back.Alex Oxlade-Chamberlain starts with Stefan El Shaarawy on the flank. งานเข้าแล้วไงโอ้ยชนเสาครับลานซีนี่เอ้าแล้วคาริอุสโอ้ยโชคดีมากครับอันโตโยยิงข้ามคานครับโอ้เขาดันสูงมากนะจ่ายบอลซ่อนไม่ได้ครับอันตรายอันตรายจริงRobertson was good progress with this attack. Roberto. Firmino, ฮะ มันย้อนหลังไปนิดนึง Milner ครับ เก็บบอลได้ El Shaarawy. El Shaarawy. ขวางมา Lanzarin Cry ครับ Oxlade-Chamberlain. This is Firmino. โอ้ Lanina ไม่เติมครับ ไปชะงักก่อนน่าจะเป็นตอนซาร่าล้มพอดีครับก็เลยไม่ได้เติมนะจะซัดอยู่แล้วเชียวนี่ครับอันโตนิโอเอามันไม่ลงอ่ะเฮ้ยอาร์เซนอลมาจากไหนเนี่ยแต้มเท่ากันเลยWin the match here, but it's a nice fullback position for them. Well, they've been pretty good, haven't they? More than pretty good, really. Very consistent. It's a tough ask for the visiting team today because the home side have won their last three matches. Well, and they're full of confidence, and with the home crowd behind them, I think they'll be tough for the visitors. Not a very active way of playing this for the defending team. Oh, Coyote! Going out, closing up. They're just saying, well, you can have the ball. We'll cope with it. But it does invite the sort of pressure you can crack under.Angelo Ogbonna. สวยครับจังหวะนี้ Firmino แล้วหักอีกหลบยิงทำไม่ดีครับโรเบโต้ Firmino หักแล้วหักอีกครับเป็นมีเหลี่ยมยิงเลยShekou Kouyaté. Well, they've got the ball back now in the middle of the fieldAdam Lallana winning the target for West Ham United here, but they know it won't be a simple task. Going forward well, Lallana. ผมเล่นยากไปเนี่ยวันนี้ซาร่าแหมคิดว่าซาร่ามันสูง190หรือไงโอ้ลาซินี่บอลเข้าลาซินี่แล้วด้วยอ๋อครับสวนมาสวนกับโยนข้ามมาเดี๋ยวชลาวีเอาเลยครับเห็นเหลี่ยมช่องนี้ลากกินตัวเองบ้างโอ้โหคลายครับแก้ตัวได้ครับโอ้โหเฟอร์มิโน่ไม่ฟาวด้วยครับถ้าผ่านไปได้อีกจังหวะหนึ่งนะเป็นเรื่องครับตัวนี้ไอตัวนี้ฮะตัวทีเด็ดเลยอันโตริโออะหน้าโดนเบียดอยู่เอาครับเชมเบอร์เลนเห็นเฟอร์มิโน่แล้วลาน่าหลุดเข้าไปโดนปากอีกมาติอ๋อครับเฟอร์มิโน่ลงมาล้วงเองแล้วเฟอร์มิโน่ยิงโอ้โหไม่มีน้ำหนักฮะ
บอลโยนครับแต่มันก็อันตรายอ่ะจะว่าไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมีปัญหาเรื่องลูกบอลโยนด้วยฮะเอลชาลาวีเอาเลยครับเอลชาลาวีจะเติมไหมแต่ลอนาน่าปั่นติดฟอนเต้ครับเปิดเข้ามาแล้วไม่ถึงมิวเนอร์ยิงข้ามคานไปเลยฮะมาซินี่นี่น่าซื้อนะฮะเอาเนี่ยเสมอกันครึ่งแรก 0-0 เนี่ยKick off here for the start of the second half. Roberto Firmino. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. แม่กับติดครับถ้าติดนี่คือโดนสวนน่ะ Robertson.วางมาเปิดมาไม่ถึงเอลชาลาวีอีกอ่ะโอ้ยแล้วโอ้โหอันตรายครับมิวเนอร์เจ็บด้วยฮะโอ้โหน่าเจ็บแย่แล้วตัวสำคัญด้วยครับแล้วมาเจ็บเกมสำคัญอีกนะComing up for you on EA Sports. Don't forget, don't miss this. The coverage of the Premier League fixture, West Ham United. They'll be facing Watford. ยิง โอ้ย ล้ำหน้าครับ Wants to play on the shoulder of the last defender. He's just got to get it right. ไม่รู้ว่ามิวเนอร์จะไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวแล้วมั้งเนี่ย Look across the line. Lallana. โอ้ Lallana โดนชนNathaniel Clyne. Mohamed Salah. Oh, Salah. Let's see what they can do with it. Antonio นี่แหละมันตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะผมไม่กลัวเลยกลัวชิชากับ Antonio นี่แหละ Mancini อีกตัวอันตรายเลยซาร่าขอบอลแล้วขอวิ่งฉีกแต่วิ่งฉีกไม่ได้โยนให้ฟอร์มิโน่เกี่ยวบอลได้ค่อนข้างดีเลยฮะเปลี่ยนมิลเนอร์สักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะไม่มีตัวใช้นี่ฮะเป็นเอเมเรชานดีกว่าAnd Liverpool have been awarded the corner. We'll be hoping to make the most of it. Take the lead in this. พักไว้ก่อนครับเนี่ยวิ่งก็เพลกก็เพลกมาอยู่ครับเอเมเรชชานต้องลงมาไม่ได้ครับไม่ถึงอีกครับไม่มันไม่ได้ทำทีมาเพื่อเล่นลูกกลางอากาศนะฮะโอ้จ่ายบอลเสียอีกโอ้ลานซินี่วิ่งเร็วด้วยฮะคาริอุสอย่าทำอย่างนี้สิคาริอุสเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหผมคิดว่าเรียบร้อยแล้วเอาเนี่ยเกือบไปลิเวอร์พูลแทงมาแล้วเฟอร์มิโน่ยิงอีกโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อย
แล้วเจ็บอีกครับผมเจ็บอะไรขนาดนั้นโอ้ซาร่าเจ็บไหล่ครับเปิดเข้ามาเฟอร์มิโน่ยิงติดอีกมาติดAbout Liverpool's next game. They're playing Southampton in the next match. Don't see them having too many problems. Cry. Straightforward piece of goalkeeping as he catches the cross. Still tied here, and Liverpool looking to change that and get in front. Quick passing. Emerson, ying, oh, wow, มีลุ้นยิงไกลชิดได้เลยครับ Emerson.ซาร่าผมไม่เจ็บอีกแล้วใกล้จบเกมแล้วใจเย็นเอชวีโอ้เอชวีโดนตัดแล้วตัวนี่ฮะเอาแล้วลูบสันไม่รู้อ่ะWell, that's not so much an interception as a poor pass. Gianmario really getting at the opposition this far up the pitch now. Mark Noble and Zini striding forward purposefully. 2 minutes.Here's the shot. Just over the top. Yeah, just leading back a touch. น่าจะเสมอครับเกมนี้โอ้โหเสมอเวสต์แฮมไหมครับแบ่งแต้มกันไปดีกว่าแพ้ทำไม่ได้ครับเกมนี้ติเจ็บอีกของมอนดีกว่าครับสถิติดีกว่าชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ฮะไม่สามารถชนะได้แล้วอย่างน้อยก็ยังอยู่อันดับหนึ่งครับเก็บหนึ่งแต้มได้แล้วก็ไปเจอซอลแลมตันเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนักเตะบาดเจ็บนะตอนนี้มิลเนอร์กลับมาแล้วนะฮะเจ็บไม่หนักแล้วก็ไซโอมานี่กลับมาแล้วอ๋อมิวเนอร์เจ็บ3สัปดาห์นะครับมันก็ไม่หนักอะไรน่าใช้ต่อได้อ่ะซาร่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเตะหลายๆคนก็ใช้ต่อได้แต่ว่าผมไม่เสี่ยงกับมิวเนอร์เอาเอเมริชาเนี่ยมานี่กลับมาแล้วก็ยังไม่เสี่ยงนะใช้รอบเด่นบ้างครับซ้ายเนี่ยเป็นลองเอาเด็กลงบ้างนะเป็นวูดเบิร์นครับสลับปรับเปลี่ยนกันไปก็น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเส้นให้คุ้มไปเลยครับเกิดมันไม่มีเวลาฮะส่วนมากก็วันนี้ยังไม่แพ้นะยังชนะตลอดเวลาครับแล้วหน้ามันหล่อจริงครับชอบฟีฟ่าตรงเนี้ยหน้าตามหล่อหน้าตามันเท่ฮะมันทำ CG สวยเปสอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเปสนะ PS นั่นแหละstill a very special place. Yeah, I mean this new stand that we're sat in at the moment, I think they have made a good job of it. It's nice and steep and not too far away from the pitch. Mohamed Salah, lovely, Lallana. ยิงเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำแล้ว 1-0. อดัมโรนาน่ายิงทีมเก่าครับซาลันตันจ่ายก็ได้ครับเฟอร์มิโน่มาแล้วแต่ยิงเลยดีกว่าฟอร์เตอร์ครับน่าสนใจเหมือนกันผมกำลังหาผู้สาวประตูมานะฮะแต่คาริอุสก็โอเคนะแต่มันชอบมันแบบเบื่อๆหน่อยนิดหนึ่งครับ
เนี่ยลามิน่าผมก็เล็งไว้แล้วกันจบเกมผมจะเข้าไปดูนะโอ้โหสวยครับฟาวสกิลแบบนี้ฮะเอ้างานเข้าแล้วไหมล่ะโอ้เอเมชานตัดบอลได้แต่ก็เสียอีกครับเอเมชานโอ้โหชนOriol Romeu. That's good movement forward here. Nice bit of interplay between these two. Tadic. Oriol Romeu. Luka Dini. เป็นลูกบอลครับทำได้ดีครับโดนมาเอลชาราวีRobertson, return pass. Mohamed Salah to Robertson. Emre Can. ขวางมา Nathaniel Clyne. Woodburn. Woodburn หลุดแล้วครับ Woodburn. จะทำอย่างไรแล้ว Salah ยิงสวยเลยครับทำได้ดีครับเป็น Woodburn. Salah ยิงอย่างต่อเนื่องครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกผมก็ไปใช้แผนเสียง3แล้วผมใช้แผนเก่งของลิเวอร์พูลให้เป็นนะพอมาเอาแผน2เนี่ยก็โอเคขึ้นครับเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ไปเรียกไอ้พวกดาวรุ่งอย่างไรอันคีนกลับมานะฮะที่แบบลิเวอร์พูลจะปั้นครับอนาคตอะไรอย่างนี้ไปเรียกกลับมาให้หมดเลยฮะเราจะไม่ซื้อนักเตะนะครับเราเน้นปั้นนะมานาเตะเราก็โอเคโอเคแล้วโอ้โหอันตรายเลยฮะปล่อยจังหวะนี้ผ่านทะลุช่องได้ค่อนข้างดีมันหลุดแล้วแต่มุมไม่ค่อยมีซาร่าอีกแล้วโอ้โหใจกว้างครับซาร่าโอ้ยเอชาร์วียังไม่เข้าเหลี่ยมครับHere's Dinya. Some options now for the pass. Dusan Tadic. Mario Lemina. Roberto Firmino. That's in Salah, né? Oriol Romeu. Oh. Shall we get one night?Adam Lallana. Emre Can. Emre Can. Good challenge here. He's onside and in behind. Woodburn, yep, ได้บอลแล้วครับ เป็น Woodburn. ลากเลี้ยงจี้เข้ามาจ่ายมาซาร่าแล้วซาร่ายิงทำได้ดีอีกแล้วเบนวูดเบิร์นน่าจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องโอ้ยเอ้าเจ็บด้วยครับJust a case of mistiming the tackle. Yeah, he saw the ball and he went for it. Oh, just a bit slow and definitely a foul. Free kick. As the ball has dealt with it, had to get off the ground to do so. Here's Nathaniel Clyne. Flying. Oh, he's done it again. Yeah, not far away. He
visit, didn't he? Mario Lemina. Oriol Romeu. Well, only two more minutes to be added on by the referee now. It's an attack. Shots on here. Oh. Very sharp. Reaction save from close in. เป็นวูดเบิร์นสวนแล้วฮะแหมเจ้าเด็กคนนี้มันโอเคเลยฮะใช้ได้ใช้ได้เด็กคนนี้ได้ตำแหน่งแชมเบอร์เลนแล้วแหละแต่ซาดิโอมานี่กลับมาแล้วสิThe second half is now underway. Jeremy Pierre. Bellarabi. He's coming forward with some danger. Virgil van Dijk. Emre Can. Oh. Great interception.สุดแล้วโอ้โหคาริโอเซฟอีกแล้วโชว์ฟอร์มโคตรแหลมอ่ะนี่ชานปลายบอลครับซาร่าเขามาแล้ววิ่งแล้วซาร่าจรวดทางเรียบเปิดเข้ามาแล้วไม่ถึงเฟอร์มิโน่ด้วยฮะโอ้ยเดวิชาร์วีเดวิชาร์วีพลิ้วจริงมาแล้วgetting forward well as a team now Roberto Firmino จะเบิ้ลซะหน่อย They can be quick on the break now Dusan Tadic done well under pressure here to hold the ball as the challenge came in Oriol Romeu ยิงขวางมาเล่นคล้ายครับสปอตเต็ดทีมเมทและเขามีเทคนิคและวิธีการที่สวิตช์เกมนี้ดูเหมือนจะน่าจะเรียบร้อยไหมโอ้ยเซฟได้ดีครับมาเนี่ยเปลี่ยนตัวสักนิดหนึ่งซาร่าเล่นหลายเกมแล้วเปลี่ยน3เลยครับโซดังกี้ลูกรักลงมาเถอะทางบ้านให้ทักอภัยแล้วแหมไม่ดีครับโอ้โหเป็นวุ้นเบิร์นแมนนั้นต้องแบตเราบ้างเนี่ยGood play until they got that challenge in. Oh, Emre Can โดนเข้ามาเร็วแล้วเป็นเรื่องแล้ว Emre Can. เกือบเสียแล้ว. He's at the top of his game. He looks imperious out there. Emre Can. โอ้ย Emre Can โดนบอลเร็วไม่ได้เลยนะเนี่ย. Chance to go at the opposition with pace. They're moving on now. Looking ahead. Southampton's next game.บูนเบิร์นบูนเบิร์นมาที่มีมาดีลงมาดีแล้วครับVirgil van Dijk Adam Lallana
เอลชาลาวีเอลชาลาวีเห็นโซลันกี้ยิงโอ้โซลันกี้ทำไมยิงอะไรแบบนี้ฮะสงสัยต้องปล่อยยืมตัวโซลันกี้ไม่ได้แล้วมันถ้าให้โอกาสนี้แล้วผมจะเอาเอลชาลาวียิงก็ได้ครับเมื่อกี้เจมี่วาร์ดี้ครับเจมี่วาร์ดี้ขอโทษเลยครับโซลันกี้มีว่าไปหน้าไปมีว่าไปมีหน้าไปว่าเพื่อนครับฟาไนท์ Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. โอ้โหอีชิเป็นบุญเบิร์นเนี่ยไม่ดีครับซาลาครับได้ไปสนุกเบนวูดเบิร์นก็น่าจะได้รับการโหวตอยู่พอสมควรโอ้โยชิดะขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์แล้วยูสแล้วโอ้ซุปเปอร์เซฟครับโชว์สกิลหน่อยเอ้ยลงมาแล้วเป็นไฟเตอร์ผมไม่ใช่เป็นไฟเตอร์ครับเฟเชอร์ไฟเตอร์ยิงเลยมาเรียบร้อยก็ชนะไม่ได้ครับแต่สุดท้ายของคลิปนี้ไม่มีแพ้เลยเนี่ยเสมออย่างเดียวสถิติดีกว่าทุกอย่างนะครับโอ้มีเปอร์เซ็นต์การยิงที่ต่ำกว่านะครับความแม่นยำในการยิงประตูนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแมตช์ต่อไปเจออะไรเชลซีนี่ครับเกมหนักแน่นอนแหละเชลซีอยู่อันดับ9นะก็ตอนนี้เราเจอเชลซีก็น่าจะคะแนนทิ้งห่างเวสต์แฮมไปอีกครับถ้าชนะนะแต่เวสต์แฮมแม่งสุดยอดจริงอะสโต๊กอย่างนี้ครับโอ้เลสเตอร์ผมรอสอยริยัดมาเลสเลยอ่ะนะครับถ้าอยู่ท้ายตารางแบบนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับก็ EP ต่อไปก็เดี๋ยวมาเล่นกันนะครับคือผมจำ EP ไม่ได้นะผมขออภัยด้วยนะครับผมทำมาน่าจะเข้า EP 6แล้วแหละนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับฝากติดตามกันด้วยถ้าบอกชื่อ EP ผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เนี่ยพอตอนอัดปุ๊บมันก็เบลอๆแล้วเพราะว่าผมอัดตอนเช้ามืดเนี่ยคือมันจะเข้าเช้าของวันที่ของวันต่อไปอ่ะนะครับมันก็เบลอๆหน่อยไม่ค่อยได้นอนด้วยครับทำงานหนักทั้งวันนะครับโอ้พูดจะติดจะขัดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวกะว่าจะหยุดเล่นสักวันสองวันนะครับก็งานหนักนะครับก็ต้องมีเวลาพักบ้างเพราะว่าลง FIFA 18ต่อเนื่องมา2วันติดละนะครับมันนอนดึกหลายวันละโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้านะฝากติดตามผลงานของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ผลงานการเล่นเราจะคว้าแชมป์ไปด้วยกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะโอเคครับแล้วเจอกันนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยละกันคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับ